สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุกัญญามิเกลเล่านาทีเจอเพนกวินแม่ครั้งแรกขอบคุณที่ทำให้กล้าเมื่อวันที่16พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสุกัญญามิเกลอดีตนักร้องดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เล่าประสบการณ์ครั้งแรกที่เจอกับนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำคณะราษฎรโดยได้ระบุว่าครั้งแรกที่ได้พบเจอและได้เสวนากันคุณแม่ของน้องช่างเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและแข็งแกร่งกับการสนับสนุนลูกเพื่อให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาฝันแม่ลึกๆเธอมีความกังวลที่จะสูญเสียลูกอันเป็นที่รักแม่คือแม่แม่คือผู้หนุนนำขับเคลื่อนพลังน้องเพนกวินเป็นเด็กเพิ่งหนุ่มนอบน้อมด้วยจิตใจที่เห็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปเขามีสายตาเฉกเช่นเด็กทั่วไปในบางช่วงซึ่งเราได้เห็นเพียงเสี้ยวที่เหลือคือสายตาแห่งความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองกระทำอยู่สุกัญญายังระบุอีกว่าพี่ครับผมขอขอบคุณที่พี่เข้าใจสุกัญญาบอกว่าไม่เลยนั่นผิดแล้วครับที่ถูกคือพี่ขอบคุณน้องที่ทำให้คนแก่กล้าเดินข้ามความกลัวและขอบคุณที่น้องๆมองเห็นอนาคตของลูกพี่ครับขอบคุณแม่อย่างเราไม่มียศไม่ร่ำรวยแสดงออกได้เพียงเท่านั้นจริงๆเพราะทุกความรู้สึกแห่งความหวังจุกแน่นอยู่ภายในภาพหนึ่งที่เราได้เห็นเมื่อน้องลงเวทีหลังปราศัยแม่เข้าไปพัดโบกไล่ความร้อนลูกจับไหล่แม่แล้วหอมแก้มเท่านี้ก็สื่อได้มากมายแล้วนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ